อันล่าสุดเลยครับคอนเสิร์ตตันไฟตันโอ้สนุกมากพี่ๆได้มีใครได้ไปดูไหมโอ้โหสนุกสุดๆแล้วก็เอนจอยมากผมว่ามันครบรสมันทั้งสนุกทั้งซึ้งทั้งเศร้าทั้งโอ้โหทั้งคือบรรยากาศมันอบอวลไปด้วยความสุขทั้งนั้นเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครับคืองานดีๆแบบนี้แล้วก็ทุกคนแบบตั้งใจมากกว่างานมันจะออกมาแล้วทุกคนชอบขนาดนี้ครับเห็นว่าไม่สบายเพราะว่าหนักมากครับจริงๆแล้วก่อนคอนเสิร์ต2สัปดาห์ผมไม่มีเสียงเลยไปซ้อมอ่ะผมซ้อมอะไรไม่ได้เลยได้แต่งับปากเนื้ออย่างเดียวแล้วก็ซ้อมเต้นได้เท่านั้นเพราะว่าเสียงไม่มีเลยเพราะว่าเป็นแผลในกระเพาะแล้วก็คออักเสบก็คือจริงๆแล้วคอนเสิร์ตทั้ง2วันทั้งรอบรันทรูกับรอบจริงอ่ะผมก็ต้องฉีดยาเพื่อจะประคองให้ร้องได้เสียงไม่ค่อยมีนะครับอันนั้นฉีดยาจริงฉีดยา2วันเลยครับ2วันวันละเข็มเพื่อจะประคองกังวลมั้ยครับตอนจะเข้าคอนเสิร์ตจริงไม่กังวลเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนรอบๆตัวผมเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เขาจะซัพพอร์ตกันไม่ว่าจะเป็นนนท์เป็นโจอี้เป็นพี่ป๊อปหรือแม้กระทั่งแขกรับเชิญทุกคนอ่ะผมรู้สึกว่าเขามาด้วยความสนุกมาด้วยแบบความที่เขาอยากจะเล่นกับเราเอนจอยกับเราแล้วก็มันก็ทำให้คอนเสิร์ตมันออกมาดีก็เลยทำให้ความกังวลมันลดลงไปฉีดยาขึ้นไปพี่มันมีจุดไหนหรือแบบที่อะไรรู้สึกแบบแปลกไปไม่เสียงเราหรืออะไรมีแปลกตั้งแต่ตอนฉีดแล้วคือมันฉีดสเตียรอยด์เนาะมันก็มันยามันรุนแรงมันก็ทำให้เราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะวูบวาบอ่ะมันจะวูบวาบอ่ะมันเหมือนร่างกายเราจะภูมิคุ้มกันมันจะเบี้ยวๆหน่อยอะไรนะครับแล้วก็หน้าจะร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้ตลอดเวลาก็ต้องประคองตัวเองให้อยู่รอดแล้วมันคือคนจะรู้สึกว่าเล่นคอนเสิร์ตก็แบบ just เล่นคอนเสิร์ตจริงๆมันไม่ใช่นะมันเราต้องจำบ็อกกิ้งเราต้องจำสคริปต์แล้วก็จำว่าพาร์ทต่อๆไปเราต้องทำอะไรออกตรงไหนพูดอะไรร้องอะไรมันหลายพาร์ทมันก็เลยทำให้กังวลบ้างแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับพี่โอ๊ตเราก็ชมเลยว่าเป็นยอดมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าก่อนหน้านี้ตอนซ้อมไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยยาฮะยาใช่ฮะใช้ยาประคองเอานะครับแต่ว่าก็มันก็ผมว่ามันถึงเวลานะโชว์มัน must go on เนี่ยเราเป็นศิลปินเราก็ต้องทำเพราะว่าทุกคนที่เขาซื้อบัตรมาเขาต้องการดูโชว์ที่ดีฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องตอบแทนทุกคนที่มาโชว์มาดูโชว์เราให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนั้นผมถอดเสื้อมาผมเป็นแบบนั้นนะแต่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเสื้อแบบโฟมหรือเปล่าเป็นเสื้อฟองน้ำหรือเปล่าแต่ไม่ใช่จริงแล้วอันนั้นหุ่นจริงอันนั้นหุ่นจริงซ่อนลูกซ่อนลูกเป็นผู้ชายในเชิดกิฟต์อยู่แล้วยังไม่หายเลยครับคือตอนนี้ก็ยังทานอาหารก็ยังแสบท้องอยู่แล้วก็โหจริงๆแล้วเดือนนี้ผมนี่ผมเสร็จตันไฟตันแล้วเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอีก2สัปดาห์3สัปดาห์ต่อกันแล้วก็ต้องซ้อมแล้วก็งานก็ยังต้องรันอยู่คุณหมอบอกว่าก็ถ้าคุณยังไหวอยู่ยังไม่ตายคุณปาโมก็ทำงานให้เต็มที่ครับเดี๋ยวคุณหมอจะใช้ยาประคองไปเองใช้ยาอะไรเป็นสารจริงจังไหมแต่ผมจริงๆผมไม่อยากฉีดบ่อยแต่ว่าอันนั้นมันจำเป็นจริงๆแต่ว่าพอคอนเสิร์ตหลังๆอ่ะผมก็จะเป็นเกสละมันก็อาจจะไม่ได้โฮทั้งคอนเสิร์ตอ่ะเราอาจจะไม่ต้องใช้ยาถึงหนักขนาดนั้นแต่ว่าอันนั้นมันจำเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าไม่จำเป็นผมไม่อยากไปใช้สเตียรอยด์อยู่แล้วผมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ฉีดแล้วหน้าบวมอย่างผมก็จะเป็นฟิลเหมือนอาหารไม่ย่อยอะไรแบบนั้นบางคนก็โหมันคือมันแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนฉีดไปแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรยังไงบ้างอย่างนี้เรามีเล็งไว้แบบว่าอยากจะหยุดพักสักโอ้พรุ่งนี้แต่ผมอยากหยุดพรุ่งนี้เลย ผมไม่ได้พักเลยเพราะว่าผมเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมต่อแล้วก็มีงานในช่องเนาะที่ต้องถ่ายเมื่อวานก็เพิ่งปล่อยรายการใหม่ไปแล้วก็มีซิทคอมอีกซึ่งมันก็จะอย่างเงี้ยครับมันก็จะเสร็จคอนเสิร์ตใหญ่ซ้อมคอนเสิร์ตใหม่แล้วก็เล่นแล้วก็ทำงานที่เรามีจบคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ต่อยคอนเสิร์ตหนึ่งจบคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ต่อยคอนเสิร์ตหนึ่งอยู่เพราะว่าตอนนี้ตารางงานผมมันน่าจะกุมภาปีหน้าเนี่ยคือในปีนี้เต็มหมดครับอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือเหมือนเห็นแว๊บๆมาว่ามีคอนหลุดมามีหลุดมานิดนึงเรื่องแบบมีแผนแบบนี้มันก็คือคาริสาหมายถึงว่าไม่กับไม่ใช่คาริสาแทงเราอามเรายังไม่มีแผนตอนนี้โอ้โหเอาพูดจริงๆล่าสุดหมาที่บ้านผมอะน้องทองกวาวไม่สบายโหเรายังลำบากเลยคือป่วยหนักมากเหมือนน้องแบบหมอนรองกระดูกแบบปลิ้นนิดนึงอย่างเงี้ยโหหน้าขนาดยังไม่ใช่ลูกเรานะเรายังแบบจะเป็นจะตายเลยผมต้องบีบคิวออกมาเพื่อจะพาแบบหมาเราไปหาหมอรู้สึกโหนี่ขนาดเรายังไม่มีลูกนะเรายังห่วงขนาดนี้เลยถ้าวันนึงมีน่าจะห่วงมากกว่านี้อีกก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะว่าผมเองทำงานเยอะมากผมทำงานเยอะจริงเยอะจน
หน้าพ่อหน้าแม่ผมไม่เห็นเลยผมเห็นหน้าแม่คือในงานวันคอนเสิร์ตอะแล้วก็เนี่ยหลังจากคอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลยมันเหมือนแบบเราร่างกายเราต้องทำงานตลอดเวลาเห็นผมอยากมีครอบครัวผมอยากมีลูกผมไม่งั้นผมจะทำงานทุกวันนี้เอาตังค์ให้ใครถูกไหมคือเราทำเพื่อเราจะรู้สึกว่าเราจะได้ให้ลูกเราสบายเพราะว่าในทุกๆวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะเราอยู่ในโลกที่วันนี้ค่าเทอมแบบบางทีอินเตอร์เป็นล้านอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องทำงานเพื่อจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อจะดูแลนอกจากลูกของเราอ่ะมันหมายถึงว่าคอมมูนิตี้ของเราด้วยเพื่อนๆของเราด้วยหลายๆคนก็ต้องช่วยแบบหิ้วกันไปพยุงกันไปครับแต่ถ้าจะมีจริงๆมีอะไรแบบนี้จะมีความรักความกังวลอย่างที่บอกกันเมื่อกี้น้องหมาทั้งหมดกังวลเนี่ยผมยังรู้สึกโอ้โหถ้ามีลูกผมทำไงวะเนี่ยงานเงินคงเละเทะหมดแน่เลยขนาดหมาเราไม่สบายผมยังแบบเสร็จงานแล้วรีบกลับบ้านเลยเพราะว่าต้องกลับไปดูเพราะตอนนั้นหนักมากตอนนั้นคือหัวตัวสั่นแล้วก็กินอาหารไม่ได้ต้องอุ้มเลยอ่ะหมอห้ามเดินอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ็บหนักตอนนี้เลยก็คือไม่ได้มีแผนแบบนั้นจริงตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังคาริสาอัมไปฟังคาริสาอะไรถึงคนนี้คาริสาเลยสิทำแบบผมรออุ้มลูกคาริสาอยู่ครับต่อยอดเลยผมแทงกลับไปเลยคนนั้นน่ะหน้าลุ้นกับผมอีกคนนั้นน่ะหน้าลุ้นกับผมอีกเขาก็ดูมีความสุขช่ำๆก็สุดๆ enjoy เว้ยผมทำงานยังไม่มีแพลนเลยทำงานผมทำงานหนักมากจริงๆยืนยันคำเดิมผมทำงานหนักสุดๆตอนนี้ผมไม่รู้จะสปอยใครแล้วเพราะคือช่วงผมรู้สึกว่าเดือนนี้ผมสุขภาพแย่มากแล้วก็เดือนนี้ผมไปหาหมอเนี่ยผมคิดว่าต้องมี10ครั้งจริงๆผมหาหมอตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาประมาณ10วันแล้วก็ไปครั้งนึงอ่ะก็เป็นหลักเกือบ10,000บาทเพราะว่าทุกครั้งผมต้องไปส่องกล้องเข้าไปที่จมูกเพื่อไปดูกล่องเสียงว่ากล่องเสียงเราเป็นยังไงเส้นเสียงเป็นยังไงอาการกดไหลย้อนที่มาจากแผลในกระเพาะเป็นยังไงแล้วก็มีปลายเดือนที่ผ่านมาก็ไปวางยาสลบเพื่อจะส่องกล้องไปในกระเพาะเพื่อไปดูแผลเนี่ยว่ามันมาเป็นยังไงเลยไม่มีกี่โรคที่เราจะต้องไม่รู้เลยฮะไม่นี่ตอนนี้เอาพูดจริงนะคือชีวิตผมมาประคองด้วยยาเลยคือตื่นเช้ามาเลขาผมมาเตรียมมีถุงยา1ถุงมื้อนึงหรอเอางี้อย่างน้อยนะผมต้องกินยาทุกตอนเช้าอ่ะอย่างน้อย3เม็ดทุกวันแล้วก็ในระหว่างวันถ้ามีอาการอะไรที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาก็ต้องกินยาแบบประคองไปก่อนก็เลยต้องไม่ต้องรักษาจริงจังไม่งั้นมันจะตุ่มเอางี้ผมอ่ะคุยกับคุณหมอผมถามว่าคุณหมอครับผมมีโอกาสที่คือตอนนี้เราแก่ขึ้นเนาะเราก็ร้องเพลงอ่ะมันก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ 100% เหมือนเดิมผมถามคุณหมอว่าเอ๊ะผมจะมีโอกาสกลับไปเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบ 100% ได้อีกมั้ยหมอบอกว่ายังต้องหยุดผมก็บอกคุณหมอว่าโอเคครับผมอยากหยุดแต่พอผมหยุดร้องเพลงอ่ะผมก็ยังต้องถ่ายรายการอีกพอผมหยุดถ่ายรายการผมก็ยังต้องประชุมงานที่เป็นงานในช่องอีกพอหยุดทุกอย่างแล้วโอเคน่าจะจบแล้วเดี๋ยวเรื่องปัญหาใหม่มาอีกแล้วพนักงานบอกว่าเอางานชิ้นนี้มีปัญหาต้องเอานั่นมาตรวจมันกลายเป็นว่าเราเองก็ไม่ได้พักจริงๆมีเพลย์เซตคอนเสิร์ตนึงผมได้พักวันเดียวพอหลังจากวันนึงที่พักเมื่อวานผมก็เริ่มงานละเนี่ยวันนี้มาวันนี้ก็อีก4งานนี่เพิ่งยังงานแรกเองเลยอีก3งานยาเยอะขนาดนี้ก็ต้องดื่มผมเอาจริงผมไม่ดื่มเลยครับผมเลิกดื่มมาน่าจะต้องมี 6-7 เดือนแล้วผมดื่มน้อยมากยิ่งพอเป็นแผลแล้วพอผมก็ไม่ดื่มแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้บอกทุกคนก่อนนะผมจะดูสัมมนาเทียมมาผมเป็นคนไม่ดื่มผมดื่มน้อยมากก่อนเล่นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ผมไม่ดื่มหลังเล่นคอนเสิร์ตเมื่อก่อนมีดื่มบ้างแต่หลังๆดื่มไม่ได้เพราะว่าในวันรุ่งขึ้นเราต้องมีงานต่อคือผมจะเป็นคนที่ไม่ดื่มขึ้นเวทีเลยผมไม่ชอบการที่เรามึนเมาเกินแล้วเล่นคอนเสิร์ตผมกลัวควบคุมตัวเองไม่ได้ผมอยากจะโชว์ของเราอ่ะให้มันอยู่ในร่องในรอยอยากมีสติพอไม่มีสติแล้วพอสนุกเกินไปอ่ะอันหนึ่งสนุกเกินไปมันอาจจะมีผลตามมาได้เราอาจจะพูดอะไรที่มันไม่ดีออกไปด้วยสองคือพอสนุกมากเกินไปเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราไปติดสิ่งนี้แล้วกลายเป็นว่าต่อไปผมต้องดื่มทุกครั้งก่อนขึ้นนะผมไม่อยากไปถึงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งยานอนหลับอะไรเอ่ยที่ต้องใช้อะผมจะใช้มันน้อยมากเพราะผมกลัวติดพอติดแล้วเราไม่ใช้มันแล้วเราอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่เพราะว่ายอมรับว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาผมนอนหลับยากมากเพราะว่าเหมือนกังวลคอนเสิร์ตด้วยสุขภาพก็ไม่ดีงานอีกโหมันเหมือนทุกอย่างแล้วมันผมนอน 3:00 อ่ะตื่น 7:00 แล้วตื่น 7:00 มานะคิดงานเลยแล้วนอนไม่หลับแล้วก็ต้องตื่นมาดูทีวีแล้วก็เหมือนแบบกินอะไรที่มันแบบอุ่นๆเพื่อจะให้นอนหลับแล้วกลับไปนอนอีกทีนึงอีกสัก2ชั่วโมงแล้วก็ทำงานต่อ
มีช่วงสัปดาห์ก่อนแบบต้นเดือนอ่ะใช้บ้างครับแต่ว่าพอดีขึ้นก็หยุดละหนักมากครับแล้วก็ไม่มีวี่แววคือเวลาเจอเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตไม่เป็นไรหรอกปีนี้มันอย่างนี้แหละแต่ปีหน้ามันก็เบาเออแล้วพูดเงี้ยม6ปีแล้วไม่เคยไม่เห็นบีเบาเลยหนักขึ้นทุกปีแต่ว่าสนุกดีครับสนุกเพราะว่าเราเป็นแกนของเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะพอเราเป็นแกนของเพื่อนทุกคนเนี่ยก็ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเสมอว่าบอกว่าไม่ต้องห่วงผมก็จะทำให้แกนเนี้ยแข็งแรงเสมอเพื่อให้ไอ้คอมมูนิตี้ของเรามันแข็งแรงแล้วก็ดำเนินงานแบบเนี้ยไปต่อได้เรื่อยผมหยุดเองเราจะต้องควบคุมชีวิตไม่ให้มันไปก่อนจริงๆผมดื่มน้อยอยู่แล้วอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนทุกคนเห็นผมเหมือนเพราะว่าผมเป็นคนแบบชอบดื่มผมดื่มน้อยมากผมเป็นคนไม่ค่อยเอาจริงผมเลิกดื่มไปตั้งแต่น่าจะอายุ30อ่ะผมมันดื่มน้อยแล้วนี่เกือบ10ปีแล้วผมเป็นคนแทบจะไม่ดื่มแม่ลูกจะไม่ได้ก็ตามคือดื่มเอางี้ถ้าสมมติว่าพูดเป็นความถี่อ่ะผมดื่มนะเดือนละครั้งผมไม่ได้แบบเป็นคนแบบวีคนึงสัปดาห์2ไม่ใช่แบบนั้นก่อนเลยแบบใน YouTube เลยก็ตามคนก็จะติดภาพว่าพี่โอ๊ตต้องแบบใช่คนรู้สึกอย่างนั้นแล้วคนก็จะชอบแบบเวลาเจอหน้าผมพี่เอาหน่อยป่ะคือเราก็จะบอกว่าเฮ้ยได้นะพี่อยู่ในบรรยากาศสนุกสนานได้แต่ว่าพี่อาจจะเป็นแบบดื่มหรือเต็มที่แก้ว2แก้วพอแล้วยืนเป็นมารยาทพอตอนนี้เหรอครับถ้าระวังที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องคอเพราะว่ามันพอมันกระเพาะมันเป็นแผลเนี่ยซึ่งกระเพาะเป็นแผลเกิดจากมันเชื่อมมากเกิดจากพักผ่อนน้อยและเครียดพอเครียดเสร็จปุ๊บกระเพาะเป็นแผลพอกระเพาะเป็นแผลเสร็จปุ๊บร่างกายก็ยิ่งหลั่งกรดออกมาเพื่อจะรักษาแผลกรดก็ตีขึ้นมามากัดกองเสียงอีกมันกลายเป็นว่าตอนนี้อาการทุกอย่างมันสัมพันธ์กันมันก็เลยต้องรักษาไปทีละสเต็ปทีละอย่างคิดไหมคะว่าขั้นไหนอาการมันหนักขนาดไหนแล้วเราต้องหยุดงานแล้วจริงเอาจริงๆนะครับผมหนักมาสักพักแล้วแต่ผมหยุดไม่ได้ครับผมก็บอกตามตรงจริงๆผมหนักมาสักพักแล้วแต่ว่าผมตอนนี้ก็คือยาประคองอันนี้เรื่องจริงเพราะไม่งั้นก่อนคอนเสิร์ตก็คงไม่ไปฉีดสเตียรอยด์เพราะว่าจริงๆสเตียรอยด์จะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่ผมอยากใช้มันไม่อยากใช้มันผมกลัวติดแล้วก็กลัวมันกลัวมันยามันแรงนะกลัวอายุเราสั้นลงพี่ขออนุญาตไอ้แผลเฉพาะเนี่ยถ้าเป็นเรื้อรังนานๆระยะเวลานานๆมันตายเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยฮะน่าอาจจะเป็นได้นะหมอขู่อะไรไม่ได้เลยฮะเพราะหมอยังไม่ขู่ผมผมก็แต่ว่าโชคดีที่คุณหมอเอาชิ้นเนื้อทุกอย่างในกระเพาะลงไปถึงลำไส้เลยอ่ะไปตรวจหมดแล้วก็ทุกอย่างปลอดภัยไม่ได้มีสัญญาณของการเป็นโรคร้ายหรือว่าอะไรแต่ว่าหมอก็บอกว่าก็ต้องพักบ้างแม่ว่าโอ้แม่ด่าทุกวันแม่ไม่รู้เลยเรื่องแผลนะเพราะแม่ดูข่าวเลยแม่รู้โดนด่าอีกไม่แต่ว่าแม่จริงๆคุณแม่เป็นห่วงคุณแม่ไม่อยากให้ทำงานหนักแต่ว่ามันก็คือผมรับผิดชอบเยอะจริงๆแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องดูแลหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับครับอีกหนึ่งสิ่งก็หลายคนฮือฮาเหมือนจะอั้นคุณธรรมกับโคตรแมทโอ้ยังไงรายการใหม่2รายการฝากด้วยนะครับละครคุณธรรมนะครับแล้วก็โคตรแมทนะฮะเป็นรายการใหม่ซึ่งผมชอบการทำงานของโคตรคูตรงที่ว่าเวลาเราทำชิ้นงานอะไรออกไปอ่ะเราจะรอฟังฟีดแบคจากคนดูด้วยซึ่งตอนนี้เราก็เก็บฟีดแบคทั้งหมดแล้วก็พยายามค่อยๆโตไปด้วยกันปรับปรุงไปด้วยกันมันอาจจะมีบางอย่างที่มันตะกุกตะกักบ้างเพราะว่าเราไม่เคยทำงานโปรดักชันใหญ่ขนาดนี้มันก็มีเรื่องบทมีเรื่องการทำรายการเรื่องอะไรซึ่งฟีดแบคทุกอย่างขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เราก็จะพยายามเอาฟีดแบคทั้งหมดมาปรับปรุงให้รายการเรายอดเยี่ยมขึ้นครับอย่างโคตรแบคที่ออกไปกับคุณก็คือทางกับพี่ก่อนใช่กลัวว่าจะเป็นคุณเดโมอีกไม่มีเดโมจริงๆแล้วโคตรแมทถ่ายไปผมคิดว่าน่าจะ 6-7 EP แล้วมีสต็อกแล้วตอนนี้ก็คือเป็นคุณอุ่นภาคภูมิแน่นอนไปทิ้งมันไม่ได้นะไปทิ้งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะน้อยใจกันเดี๋ยวหาเป็นพิธีกรเดโมอีกแล้วก็คุณอุ่นเขาก็ตอนนี้เพิ่งมีอุลตร้าแมนใน Netflix ด้วยเพิ่งลงไปก็เนี่ยครับก็จริงๆงานโคตรภูมิมันก็ยังรันอยู่เรื่อยๆปีหน้าก็น่าจะได้เห็นอะไรสนุกๆจริงๆปีหน้ามีแพลนทำงานกับพี่ป๊อปสนุกๆด้วยให้รอติดตามกันจริงๆมันมีโปรเจกต์เยอะมากเลยแต่ผมทำอยู่คนเดียวครับคุณพี่ผมขอโทษจริงนะผมว่ามือก็มีอยู่แค่นี้แขนขาก็มีอยู่แค่นี้อยากทำเยอะกว่านี้แต่ว่ากระจายงานเป็นทีมกระจายแล้วครับเคยกระจายอยู่ช่วงนึงช่วงนี้ผ่านมาเละเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมไม่ค่อยเข้าออฟฟิศผมก็จะไปคอนเสิร์ตเยอะพอไม่เข้าคอนเสิร์ตกลับไปทีโอ้โหนี่ตอนนี้อะเจนดาเป็นหางว่าวเลยที่ต้องประชุมว่ามีอะไรที่มันไปเกิดแบบดีเฟกต์ที่เราต้องไปเก็บบ้างครับแต่ก็วันนึงมันเป็นเจ้านายมันไม่มีวันหยุดอยู่แล้วใช่ฮะฝากบอกพี่ๆทุกคนเลยนะครับ okay. วันนึงพอเป็นเจ้านายคนแล้วมันหยุดไม่ได้จริงมันต้องตามล้างตามเช็ดกันดูแลกันไปเรื่อยๆครับ okay. ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ